สวัสดีครับเกรทฟลุตนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยู่ๆก็มีพัสดุมานะที่เป็นของ48 Thailand ก็เลยงงว่าคืออะไรเพราะว่าจำได้ว่าที่โจทย์ไว้เนี่ยก็คือจะส่งหมดแล้วยกเว้นแคนวาสของ CCM ก็คือแคนวาสมันก็จะใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือเป็นกล่องเล็กแล้วก็คืองงว่าอะไรเพราะว่าตัว2565ก็คือรีแอคไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อีวาเกะเมบีที่เพิ่งพีไปก็ไม่ได้ส่งตอนนี้ก็คือส่งอีกนานเลยก็เลยงงว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็คือชื่อฉันด้วย Neo Lution Esports Idol จำกัดก็คือเหมือนที่อยู่เดิมที่เคยส่งมาเนาะก็เลยลองอ่านคลิปดูว่ามันคืออะไรจะสั่งอะไรไปตอนไหนเรามาแกะกันเลยดีกว่านะทุกคนงงมากคืออะไรอ่ะทุกคนคือฉันรู้แล้ว มันคือเสื้อสปอร์ตลืมไปแล้วใครลืมแล้วบ้างฉันลืมแล้ว1คนแล้วโปะมากโปะสุดไม่เคยรีแอคเสื้ออะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเสื้อมาก็ปกติก็ไปซื้อหน้างานอยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็คือน่าใช้โทเค็นในการสั่งนะก็เลยแบบอ้าวฉันลืมไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นใน Shopee ไงที่เราจะเช็คได้ว่าของมาหรือยังอยู่ไหนยังไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นระบบแยกของ IM ก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็ยังไงดีไปใส่เลยนะทุกคนรอแป๊บนึงนะเพราะว่าล็อตของ CGM กับเหมือนจะรุ่น3ใช่ไหมทุกคนจะเป็นล็อตหลังใช่ไหมนี่ก็สั่งตั้งแต่วันแรกๆนะแต่ว่างงคือเมื่อวานเนี่ยไปงานมัสลิมาแล้วก็คือเห็นคนใส่เสื้อนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คือคิดว่าเป็นของ BNK อะไรไปใช่ไหมปรากฏว่าอยู่ก็ว่ะมีคนได้เสื้อน้องสิตาแล้วมีคนได้เสื้ออะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยแต่ไม่ได้เอไม่เคยเอเลยไม่เคยเอว่าตัวเองสั่งไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราไปใส่ให้ดูกันเลยดีกว่านะเห็นมีคนน่ะบอกเกดว่าที่งานน่ะบอกเกดว่าแบบว่าเสื้อมันจะตัวเล็กกว่าเดิมนิดนึงกว่าไซส์ที่เป็นไซส์ของตัวทีเชิร์ตอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวทุกคนฟังเพลงไปก่อนนะเดี๋ยวไปลองเสื้อแป๊บนึงนะทุกคนดูคัฟเวอร์2565ของเกียร์หรือยังไปช่วยดูหน่อยนะมันเขียนข้างหลังว่า 2XL เนี่ยใช่วายคอครับมากซีปีเอิ้นปีได้อยู่นะมาแล้วทุกคนได้อยู่นะว้ายได้อยู่นะน้ำชั้นหกไปสวยไหมใส่ได้อยู่นะก็เป็นการรีแอคอะไรก็ไม่รู้เปิดเสื้องงมากสวยมากได้ใส่เป็นงาน CCM แล้วอะไรดีใจมากๆเลยก็ใครที่ได้แล้วนะก็มาโชว์กันได้นะแล้วก็ใครที่แบบว่าซื้อเสื้อของใครก็เมนบอกกันหน่อยนะครับใครที่ไปงานเจอเกียร์ใส่เสื้อนี้หรือว่าอย่างอื่นๆก็ทักทายกันได้นะครับงานมัสลิอบอุ่นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนทักทายเกตด้วยเกตดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเดี๋ยวครั้งหน้าใครจะทักทายเกตอีกแล้วอยากมาอยู่ในคลิปด้วยอะไรอย่างงี้ก็บอกกันได้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันนะทุกคน
วันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมไปดู cover นะอันนี้เออแปะลิงก์ไว้ด้านหลังนะครับเจอกัน